อย่างที่บอกครับว่าใกล้ๆจากพระนอนนองดาวจีมยตะเหลี่ยงนะครับเราเดินมาประมาณสัก5ทีก็ถึงอีก1จุดนะครับที่เที่ยวของในเมืองหงสานะครับเป็นพระนอนที่เขาบอกใหญ่แล้วก็สวยแห่งหนึ่งของพม่าในเมืองหงสาวดีนะครับก็คือพระนอนชเวตะเหลี่ยงครับไปดูท้องกันครับเราเดินเข้ามาฮะตั้งแต่ต้นทางจนถึงสุดนั้นก่อนจะถึงพระนอนนะฮะต้องบอกว่าของฝากของที่ลึกนะฮะหรือว่าของที่หลายคนจะนำไปบูชาขายกันเยอะเหลือเกินนะครับมีกระบะมีกระบะมีกระบะนี่ทักทายเขานิดนึงนะครับตรงนี้ฮะเป็นจุดที่หลายคนมาไหว้นะครับแล้วก็ขอพรนะครับกับพระนอนชเวตะเหลี่ยงนะครับรู้สึกว่า5คนนี้ก็ขอพรมาเกือบ100ข้อเลยนะครับโทษฮะขออะไรฮะสมาธิดีมากนะครับครอบครัวนี้ขออะไรฮะพี่ติ๊กขออะไรครับพี่ติ๊กขอให้รวยขอให้รวยครับผมโอ้โหผมคิดดังขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วลูกสาวแล้วฮะน้องแพรวาขออะไรขอให้คนรอบข้างมีความสุขขอให้คนรอบข้างมีความสุขขออยู่ข้างๆด้วยครับผมจะได้ความสุขนะฮะผมแอบเห็นหน้านี้ครับเป็นในเรื่องของการแจกแจงนะครับว่าขนาดหรือว่าดิเมนชันแล้วก็มิติต่างๆของพระนอนที่ว่านี้นะครับสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับความยาวนะครับก็ประมาณสักตีไป55เมตรความสูงก็16เมตรนะครับในส่วนของหน้าหูตาจมูกมีหมดเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าแจกแจงดิเมนชันทุกมิติของพระนอนชเวตะเหลี่ยงครับพระนอนชเวตะเหลี่ยงนะครับถือว่าเป็นพระนอนที่เก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในพม่านะครับท่านอนเป็นแบบสีหสายญาติก็คือนอนอย่างราชสีนะครับตะแคงขวาเปิดตาเท้าเหลื่อมกันเหมือนธรรมชาตินะครับและที่สำคัญนะครับจะมีหมอนหรือว่าพระเขนยเนี่ยรองรับศีรษะคาดว่าน่าจะถูกสร้างมานานเกือบพันปีนะครับแต่ถูกทิ้งร้างไปในช่วงสงครามมอญกับพม่าจนถึงสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองพม่านะครับก็เลยมีการสำรวจเส้นทางเพื่อสร้างทางรถไฟจึงค้นพบแล้วก็ได้ขุดขึ้นมาบูรณะใหม่นะครับผมเดินมาด้านหลังขององค์พระนะครับด้านหลังก็จะมีภาพวาดซึ่งเป็นตำนานการก่อสร้างของพระองค์นี้นะครับเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าครับพูดถึงเรื่องเล่านะครับเขาบอกว่ามีกษัตริย์องค์นึงนะครับไม่นับถือพุทธศาสนานะครับแต่บูชายักษ์แทนวันหนึ่งนะครับท่านแล้วก็พระโอรสเนี่ยได้เข้าไปในป่าพระโอรสก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับแล้วก็เกิดหลงรักจึงพากันกลับเข้าวังไปด้วยนะครับพร้อมกับสัญญาครับว่าจะให้เธอเนี่ยนับถือศาสนาพุทธที่เธอนับถืออยู่ต่อไปเมื่ออยู่ในวังนะครับหญิงคนนี้ก็ไม่ได้กราบไหว้รูปปั้นยักษ์นะครับแต่กลับสวดมนต์กราบไหว้พระพุทธรูปแทนนะครับเมื่อกษัตริย์รู้เข้าเนี่ยก็เลยสั่งให้จับไปประหารชีวิตต่อหน้ารูปปั้นยักษ์หญิงผู้นี้ก็ได้อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นครับรูปปั้นยักษ์แตกกระจายเมื่อกษัตริย์ทราบเรื่องนะครับก็เลยเกิดความเลื่อมใสเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแทนแล้วก็ขอสร้างพระนอนองค์นี้เพื่อเป็นการเตือนสติแล้วก็ไถ่บาปนั่นเองครับตอนนี้เวลา 8:30 นในประเทศพม่านะครับต้องบอกว่าด้านหลังผมคือมหาเจดีย์ชเวตะกองนะครับด้านซ้ายของเจดีย์นะครับจะเป็นที่ตั้งของเทพทันใจหรือว่านัทบบยีครับคนไทยเยอะมากวันนี้เรามาปิดทริปพม่านะครับตอนที่3นะครับกับการจะมาช้อปปิ้ง32,000 32,000 จ้ะNew TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต